คือณตอนนี้สิ่งที่เราตั้งไว้ว่าเป็นข้อกล่าวหาตอนนี้มันชัดแล้วหรือยังว่าเป็นข้อกล่าวหาช่อโกงหรือแชร์ลูกโซ่คะอาจารย์ชัดแล้วตำรวจท่านขิดรัฐเนี่ยท่านบอกว่าเดี๋ยวกำลังจะตั้งข้อหาเลยตั้งข้อหาพูดอยู่หลายครั้งนะพูดหลายครั้งตำรวจเองก็งงเพราะตำรวจเนี่ยไม่รู้เรื่องขายตรงตลาดตรงแล้วคนไปแจ้งความอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายก็พูดแชร์ลูกโซ่แชร์ลูกโซ่ที่เขาพูดแชร์ลูกโซ่เพราะคนมันเยอะเท่านั้นเองแต่ถ้าแชร์ลูกโซ่เนี่ยเป็นพระราชกำหนดว่าในการกู้ยืมอันเป็นการช่อโกงประชาชนเนี่ยนะมันจะต้องเอาเงินไปอ่านยกตัวอย่างให้ฟังสมมติขวัญเปิดบอกว่าขวัญลงทุนในการขายทองเอาปรเมศสนใจไหมถ้าปรเมศสนใจก็เอาเงินมาผมก็จะส่งเงินไปให้ขวัญก็จะบอกถ้าลงทุนกับมาขายทองกับขวัญนั้นขวัญจะขายแล้วจะให้กำไรแบบนี้3เดือนเท่านี้6เดือนเท่านี้แต่ไม่ทองมาที่ให้ผมดูไม่มีทองจองขวัญจะมีทองหรือไม่ไม่รู้อันนี้เขาเรียกราชกำหนดอันเป็นการกู้ยืมกู้ยืมมันเป็นการช่อโกงประชาชนซึ่งข้อหาที่ตำรวจตั้งเนี่ย343ประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยช่อโกงประชาชนช่อโกงประชาชนนึกง่ายๆนั่นนึกง่ายแสดงข้อความมันเท็จสามารถพาคนงานไปต่างประเทศได้โฆษณาใหญ่โตแล้วก็ไปไม่ได้ไปเกาหลีไม่ได้ไอ้นี่คือช่อโกงประชาชนนะสมัครเข้าไปแล้วช่อโกงประชาชนว่าจะทำอย่างนั้นได้อย่างนี้ได้อันนี้เป็นช่อโกงไอ้ช่อโกงธรรมดาช่อโกงประชาชนธรรมดาแต่ถ้าให้ผลตอบแทนที่คำนวณเป็นเงินได้เกินกว่าปกติก็เป็นความผิดตามพระราชกำหนดว่าโดยการกู้ยืมอันเป็นการช่อโกงประชาชนมันต่างกันตรงนี้ไอ้ตรงนั้นน่ะมันไม่มีของมาให้เราหรอกไม่มีของแม้เขาจะบอกขายทองขายข้าวแต่เขาบอกถ้าเขาขายแล้วจะได้กำไรมาลงทุนกับเขาไหมซึ่งเราก็บอกว่าถ้าเขาได้กำไรมากๆน่ะเขาไม่มาชวนเราหรอกมันต่างกันตรงนี้แต่อันนี้มีสินค้าคุณเอาสินค้าไปคือสรุปง่ายๆของ The Icon Group เนี่ยหลอกลวงให้ซื้อสินค้าว่าเอาไปขายแล้วจะขายได้ถ้าขายไม่ได้ฉันจะช่วยโดยการสร้างคอนเทนต์ขึ้นมานี่มันต่างกันตรงนี้นิดเดียวขวัญเอางี้นะคะอาจารย์คือที่เราที่ผ่านมาทั้งหมดนะคะมันมีหลายรูปแบบมันเช่นนะสมมุตินะคะว่าต่อให้เป็นแชร์ลูกโซ่คือถ้ามันเอาสินค้าเข้ามาปะปนในกระบวนการเนี่ยมันก็จะมีความก้ำกึ่งกึ่งอยู่นึกออกนะอาจารย์เพราะมันเจอมาหลายแบบเนาะใช่ไหมคะคือแต่ที่ขวัญจะถามอาจารย์คือเอางี้ก่อนนะคะคือเราเอาดีไอคอนก่อนดีไอคอนมีสินค้ามันเลยทำให้ดีไอคอนไม่ใช่แชร์ลูกโซ่เพราะเขามีสินค้าอย่างนี้ก่อนหรือเปล่าถูกต้องเขามีสินค้าคนที่อยากจะใช้อยากจะเอาไปขายทีนี้ถามต่อไอการที่ดีไอคอนมีสินค้าเนี่ยคือเอาใหม่บริษัทกอไก่จะทำแชร์ลูกโซ่แหละแต่วิธีการให้มันดูเนียนขึ้นมีสินค้ามาอย่างเงี้ยจะแยกยังไงถ้าข้อเท็จจริงคือตั้งใจใช้ลูกโซ่แหละแต่เอาสินค้ามาปะปนในวิธีการของเขาด้วยมาที่เราเขาไม่ให้สินค้ามาคนที่จ่ายเงินเขาบอกเขาจะขายเองขายให้เองแล้วจะได้กำไรขนาดนี้แล้วจะส่งผลกำไรให้เรานี่คือแชร์ลูกโซ่นี่คือการกู้ยืมเป็นการช่อโกงประชาชนผมไม่อยากใช้คำว่าแชร์ลูกโซ่มันเข้าใจสับสนกันกู้ยืมเงินบอกให้ลงทุนแต่ไม่มีสินค้ามาโชว์แต่สินค้านั้นจะไม่ส่งให้ลูกค้าจะไม่ส่งให้คนที่จ่ายเงินแต่ของไอคอนเนี่ยเขาจ่ายสินค้าให้เริ่มต้นเขาจ่ายสินค้าเขาบอกเขาเป็นธุรกิจตลาดตรงทำตลาดตรงแต่พอสตาร์ทอัพเขาทำขายตรงผิดไม่ถึงไม่ได้รับอนุญาตเข้าใจไหมทำตลาดตรงแต่พอเริ่มทำจริงๆเริ่มเปลี่ยนจากตลาดตรงเป็นขายตรงตัวนี้ก็ผิดประการที่2การเชิญชวนให้คนมาซื้อสินค้าผิดมาตรา19ผู้ประกอบการขายตรงหรือตลาดตรงเขาไม่ให้ชักชวนคนมาซื้อของไม่โน้มน้าวหมายความว่าถ้าขวัญทำตลาดตรงปรเมศอยากซื้อปรเมศติดต่อเองไม่ต้องมาบอกมาซื้อสิมาซื้อจำนวนเท่านี้ได้ไม่ใช่มันจะต่างกันตรงที่ผลประโยชน์ตอบแทนซึ่งถ้าแชร์ลูกโซ่หรือกู้ยืมเป็นการช่อโกงประชาชนเนี่ยเขาบอกว่าจะได้กำไรแบบนี้แล้วแบบกำไรนี้จะส่งให้คุณเป็นรายเดือนเป็นรายงวดอะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าตลาดตรงก็แค่ประกาศขายแล้วคนอยากซื้อติดต่อเข้าไปเองพอเขาได้ใบอนุญาตตลาดตรงเขามาทำแบบขายตรง
ผิดและเริ่มผิดประเภทและไม่ได้รับอนุญาตให้ขายตรงนะครับชักชวนคนให้มาซื้อสินค้าจำนวนมากตามมาตรา19พรบขายตรงผิดแล้วเสร็จแล้วนอกจากผิดชั้น9แล้วยังผิดมาตรา21อีกนะครับจากนั้นนะครับเขาก็ผสมผสานโดยใช้วิธีการรีครูทเมนต์คนเข้ามามากๆมันเหมือนกับแชร์ลูกโซ่แต่จริงๆไม่ใช่ที่ที่ก่อนถามอาจารย์คือเส้นเมื่อกี้อะค่ะเส้นของการใช้วิธีการผสมผสานอะอาจารย์ดูผลประโยชน์ตอบแทนดูผลประโยชน์ตอบแทนของไอคอนนั้นเขาไม่เคยบอกเลยนะคุณจะได้อะไรแต่คุณจะได้กำไรเขาบอกคุณจะได้กำไรจากการที่คุณเอาไปขายนี่แต่พอทีหลังเนี่ยสั่งสินค้าแล้วสต็อกไว้ได้เนี่ย6เดือนนะแล้วเขาบอกสินค้าเขาเนี่ยมีเยอะอินเวนทอรี่ในการเก็บสินค้าเยอะเอามีบอสคนหนึ่งไปขับรถโกคาร์ทโชว์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 คำถามคือมันเป็นโกดังจริงหรือมันเป็นแค่กล่องใช่ไหมคนสั่งลูกค้าสั่งเข้าไปมีสต็อกมีอินเวนทอรี่คำถามแล้วทำไมมันค้างอยู่นานตรงนี้เขาเก่งไงเขาฉลาดว่าฝากของเขาไว้ก่อนก็ได้ซึ่งถ้าตลาดตรงหรือขายตรงหรือตลาดตรงมันไม่พูดขายตรงเขาทำตลาดตรงเขาส่งให้ลูกค้าไปขายได้เลยมีบางรายจำนวนไม่น้อยที่ลูกค้าขอรับไปขายแล้วขายไม่ได้เพราะหนึ่งสินค้าไม่มีคนรู้จักประการที่สองราคาแพงเกินไปและสุดท้ายเนี่ยเขาบอกถ้าขายไม่ได้บอกเขาจะช่วยขายอีตรงนี้ที่คนมองว่าเป็นตลาดเป็นแชร์ลูกโซ่ถ้าขายไม่ได้จะขายให้เนี่ยแล้วพอขายเสร็จแล้วเขาก็จะมีต่อปีเนี่ยเขาจะให้รางวัลมีลูกค้าอยู่คนหนึ่งเขาบอกปีนั้นเขาลงไป 250,000 ได้ผลตอบแทนกลับมา 1,000 กว่าบาทผลรางวัล 1,000 กว่าบาทซึ่งถ้า 1,000 กว่าบาทกับ 250,000 มันก็ไม่ใช่ผลประโยชน์ตอบแทนที่เกินความเป็นจริงถูกไหมนี่คือมันมีอยู่เข้าใจแต่ว่าอยากเข้าใจอีกก็คืออาจารย์มันมีแบบนี้นะคะคือแล้วแต่ว่าคำถามมันคืออะไรคำถามคือเอาคำถามแรกก่อนนะคะพฤติการอะที่เขาทำอะเรียกว่าหลอกให้ซื้อสินค้าก็คือหลอกให้ซื้อสินค้าไปขายเข้าความผิดตามกฎหมายช่อโกงช่อโกงประชาชนแค่นี้นะเอาแค่นี้ก่อนตามพฤติการดีไอคอนนะคือแค่นี้คือหลอกให้ซื้อของไปขายแต่ขายไม่ได้ความผิดคือช่อโกงประชาชนของดีไอคอนคือแค่นี้ใช่ไหมคะแต่ทีนี้ที่เถียงกันว่าเฮ้ยมันไปถึงแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าเพราะว่าโทษมันมากกว่าใช่ไหมคะอาจารย์เท่ากัน5ปีพอๆกันอ๋อไม่ต่างกันมากไม่ต่างกันมากไม่ต่างกันมากแต่ว่ามันมีโทษของใครของมันเนาะ7ปีหรือ10ปีผมจำไม่ได้โทษของใครมันแต่ทีเนี้ยมันเริ่มต้นจากตลาดตรงเนี่ยมันโทษจำคุก5ปีตลาดตรงไปชักชวนเข้ามาซื้อของจำนวนมากติดคุกก่อน5ปีตามมาตรา19นะอันนี้ก่อนแล้วพอเป็นช่อกงประชาชนคืออย่างนี้อธิบายง่ายๆดีกว่าปกติเวลาเราทำคดีกันเนี่ยอย่างเราทำคดีฆ่าแล้วสุดท้ายคดีสุดท้ายก็คือดีมีอาวุธปืนยิงปืนเนี่ยไม่ใช่เหตุไม่มีเหตุเราตั้งข้อหาใหญ่ไปเล่นข้อหาเล็กแต่คดีเนี่ยเขาทำจากข้อหาเล็กวิ่งไปสู่ข้อหาใหญ่ทำจากการผิดพรบขายตรงนะครับบางเรื่องแล้วก็สุดท้ายใช้โซเชียลมีเดียมาหลอกลวงกันนะครับสร้างความน่าเชื่อถือเข้าไปก็เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์การแสดงข้อความอันเป็นเท็จเอาง่ายๆตอนเริ่มต้นใหม่ๆผมเป็นผู้บริหารตัดสินใจเข้าร่วมแต่พอมีเรื่องเกิดขึ้นมาผมไม่ใช่ผู้บริหารไม่ใช่ CEO เลยนะไม่ใช่บอสเบิร์ดเลยนะผมแค่รับจ้างโฆษณาแสดงวันแรกโกหกเลยวันแรกโกหกใช่ไหมหลอกลวงให้ประชาชนหลงเชื่อแล้วเขาเข้าใจเขาใช้คนที่เป็นดาราเนี่ยซึ่งมีความน่าเชื่อถือบางคนมาพูดกับผมแหมคนนี้ไม่น่านะรู้เชื่อเหลือเกินเพราะถ้าไม่มีคนนี้เขาก็ไม่เอาเนี่ยเนี่ยมันแสดงคอนเทนต์ให้เห็นว่าความจริงมันไม่เป็นอย่างที่เขาคิดแล้วถึงคำถามที่สองคนที่เป็นบอสทั้งหลายเนี่ยมันมีรายได้มากจากการขายใช่ไหมนะขวัญทั้งขวัญทำงานในบริษัทเนี่ยถ้าเป็นคู่ซีกันเลยเนี่ยแล้วเรารวยมากเนี่ย
เราให้วันเกิดเป็นล้านไหมถ้าให้เป็นล้านมันแสดงต้องมากกว่าหุ้นส่วนปกตินี่คือวันนี้เราอย่าเอาความรู้สึกนะแต่เราเอาเรื่องตรรกะมาคุยกันโลจิกมันได้ไหมเนี่ยแค่นี้วันนี้ทุกคนบอกไม่ใช่ไม่เป็นแค่พรีเซนเตอร์พรีเซนเตอร์อะไรคุณก็รับเงินเขาตามยอดการขายคุณก็ยืนยันเขาแล้วผมถามว่าโดยเฉพาะเอกด็อกเตอร์เอกด็อกเตอร์ก็ไม่ได้เป็นหมอก็ไม่ใช่สมมติถ้าร่วมทีมขวัญ นั่งอยู่เขาบอกเขาเป็นหมอขวัญจะถามไหมหมออยู่โรงพยาบาลไหนมีคลินิกบ้างไหมแล้วจะบอกว่าผมไม่รู้จะไปเอาลุงป้อมมาแขวนคอไม่ใช่หรอกไม่ได้ใช่ไหมแล้วบางคนบอกผมพูดตามสคริปต์อ่ะถ้าขวัญอ่านข่าววันนี้นะเป็นผู้สื่อข่าวหรือคนอ่านข่าวหน้าจอเนี่ยมีคนส่งสคริปต์ให้ขวัญอ่านสิสะพานพุทธถล่มจะอ่านไหมเข้าใจมันต้องเปิดข้อเท็จจริงก่อนใช่ค่ะแค่นี้แหละเพราะงั้นอย่าไปอ้างสื่อเลยใช่ไหมทั้งหมดคือการหลอกไม่เข้าไปซื้อสินค้าแล้วที่สุดสินค้าเหล่านั้นก็ขายไม่ได้แต่มาบอกบางคนขายได้ถ้าคุณขายไม่เก่งก็ขายไม่ได้มันก็ต้องรู้สิครับเอาคนเข้าไปตั้ง 3-4 แสนคนขายสินค้าชั้นนิดเดียวมันไม่มีทางหรอกใช่มั้ยอาจารย์ค่ะขวัญว่าไปอาจารย์ครับขวัญขออนุญาตแทรกอาจารย์นิดเดียวเมื่อสักครู่นี้ที่เราถามนะคะคือที่มันก้ำกึ่งว่าตกลงมันโดนกฎหมายอะไรระหว่างช่อโกงกับกฎหมายแชร์ลูกโซ่เพราะว่าพออันนี้ขวัญเปิดดูคือช่อโกงเนี่ยโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 10,000 นะคะ341กับ343อ่ะค่ะมาตรา343แล้วก็แต่ว่าถ้าเป็นคดีแชร์ลูกโซ่มันจะไปเข้ากฎหมายอีกฉบับนึงเป็นพรกเนาะอาจารย์เก่าแล้วด้วยใช่มั้ยคะก็จะจำคุก 5-10 ปีแล้วก็ปรับ 500,000 ถึง1ล้านคืออันนี้หรือเปล่าที่ทำให้คนพยายามจะบอกว่าเฮ้ยคืออาจจะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งคือคนเสียหายเยอะนะคะคนเดือดร้อนเยอะนะก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้ามันเข้าช่อโกงอ่ะพูดง่ายเลยนะคือโทษมันต่ำกว่ามันไม่ต่ำและพฤติการมันใกล้กันมากเลยนะมันควรจะเป็นแชร์ลูกโซ่ไหมเข้าใจผิดนะแชร์ลูกโซ่เนี่ยมันทำแล้วต่อเนื่องเป็นกรรมเดียวยาวใช่ไหมแต่ช่อโกงประชาชนคุณโฆษณาวันหนึ่งก็หนึ่งกรรมคุณหลอกเขาหนึ่งวันหนึ่งคนก็หนึ่งกรรมหลอกทุกวันละกรรมติดคุกเต็มที่ก็20ปีลงเป็นพันปีพันปีก็ติดคุกจริงๆก็20ปีก็ไม่ต่างกันเราเนี่ยไปมองโทษตัวนี้แต่ความจริงต้องมองนะหลอกลวงเนี่ยมันหลอกลวงปั๊บเนี่ยมันหลอกลวงปุ๊บถ้าแชร์ลูกโซ่หมายความว่ากู้ยืมก็ไล่กันมาที่สุดแล้วมันไม่ได้ต่างกันหรอกแต่ว่าคำจำกัดความในเนื้อหาเนี่ยมันต้องเอาให้ชัดผมถึงบอกไงไม่งั้นผบตรเขาตั้งท่าอยู่ตั้งนานมันจะตั้งข้อหาอะไรจนในที่สุดมาสรุปว่าเป็นช่อโกงประชาชนแต่ในขณะเดียวกัน DSI ก็พยายามจะให้มันเป็นอะไรเป็นแชร์เป็นพระราชกำหนดว่าด้วยการกู้ยืมการกู้ยืมเป็นการช่อโกงประชาชนนี่เป็นเรื่องของการแย่งชิงอำนาจกันอยู่ใช่ไหมแต่ถามว่าทำไมเขาเป็นอย่างนั้นต้องยอมรับนะตำรวจเองเนี่ยเสียเครดิตมาปีหนึ่งเต็มๆไม่ได้ทำอะไรให้เป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้ทำให้ประชาชนเชื่อมั่นก็เข้าใจเกียรติรัฐผบ.ตร.ต้องระดมตำรวจเข้ามาทำเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าเขาทำแล้วเขาก็ทำได้จริงๆไม่ได้ว่าอะไรก็ทำได้นะครับแต่จะไปบอกว่าตำรวจมีมากกว่าเป็นหมื่นคนไม่เกี่ยวหรอกครับมากหมื่นหรือไม่หมื่นคดีนี้นะถ้าทำเป็นนะเอาอย่างนี้นะทำเอาหลอกลวงกลุ่มแรกก่อนนะไม่ต้องเอาทั้งหมดกลุ่มแรกก่อนแล้วดำเนินคดีให้ได้ส่งสำนวนให้อัยการฟ้องให้ได้ภายใน84วันอย่างที่ว่าเนี่ยไอ้ส่วนที่เหลือเดี๋ยวค่อยสอบสวนและทำเป็นอีกคดีนึงตามไปแต่ถ้าสอบทั้งหมดผู้เสียหายทั้งหมดเนี่ยมันยังไม่หมดเห็นไหมแล้วจะรอทั้งหมดพอดี84วันก็ต้องปล่อยเห็นไหมนี่คือวิธีคิดก่อนผมต้องบอกว่าจริงๆคดีนี้นะประชาชนก็เป็นห่วงหลายคนก็เดินตากแดดกันมาเยอะแหละนะเข้าไปหลายคนแล้วเราไม่ว่ากันอะไรเดินตากแดดอะไรคือเดินตากแดดหาแสงไงอาจารย์เดี๋ยวก่อนนะคะขวัญมีอีกหลายประเด็นที่ถามอาจารย์ขวัญขอสรุปขมวดอันนี้ก่อนคือถ้าให้อาจารย์ฟันธงไปเลยเนาะการตามข่าวมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยคือดูจากพฤติการทั้งหมดของ The Icon ตามข่าวเนี่ยคือการหลอกลวงประชาชนนะคะแล้วก็เวลาผิดกฎหมายช่อโกงถ้าเราจะเทียบว่า
ทษของแชร์ลูกโซ่ตามกฎหมายแชร์ลูกโซ่อ่ะมันมีโทษมากกว่าบอกได้ถ้าเป็นกรรมเดียวเท่านั้นแต่เนี่ยพอมันเป็นหลายกรรมวิธีการคิดคือถ้าเป็นข้อหาช่อโกง1กรรมก็คือตัดสิน1กรรมตัดสินแล้วบวกกันเข้าไปถูกไหมคะแต่ละกรรมแต่ละกรรมแล้วบวกกันเข้าไปส่วนถ้าเป็นแชร์ลูกโซ่ไม่ว่าจะมีกี่กรรมก็แล้วแต่โดนอย่างเดียวโดนอันเดียวชั้นเดียวใช่ไหมเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าเราคุยกันนะวันนี้ถ้าสมมติว่าตัดสินแล้วว่าผิดเท่ากับว่าผิดตามช่อโกงผู้ที่ถูกกล่าวหาจะรับโทษมากกว่าแชร์ลูกโซ่ขวัญสรุปถูกไหมคะจริงมันก็สุดท้ายมันเท่ากันถ้าแชร์ลูกโซ่มันมีลูกค้าหลายรายมากเกินไปเห็นไหมเป็นคนคือต้องดูอย่างนี้แชร์ลูกโซ่มันต้องดูงี้ดูว่าเขาโฆษณาอยู่กี่วันไหนเข้าเท่าไหร่ก็เหมือนกันแหละแต่สุดท้ายมันก็ไม่เกินจำนวนที่สูงสุดเกิน20ปีไม่ว่าจะดำเนินคดียังไงมันก็ต้อง20ปีเอาเถอะตั้งข้อหาให้ถูกแต่ว่าถ้าฟ้องผิดเนี่ยนะมันมีปัญหาเราฟ้องข้อหาช่อโกงแต่เป็นลงแชร์ลูกโซ่คนละเรื่องกันจำเลยอาจจะหลงข้อต่อสู้ก็ได้ถ้าฟ้องช่อโกงฟ้องแชร์ลูกโซ่เขาบอกเขาไม่ใช่แชร์ลูกโซ่เขามีสินค้าที่จะขายเห็นไหมอันนี้คือต้องระวังนะผมบอกว่าที่ตำรวจเขาเดินถูกแล้วเพราะหลอกให้ซื้อไปเสร็จแล้วขายไม่ได้แล้วเก็บไว้แล้วมีการโฆษณาเพราะมันไม่เหมือนแชร์ลูกโซ่จะแชร์ลูกโซ่เนี่ยเอามาลงทุนกับฉันนะแล้วฉันจะให้จะให้เป็นส่วนแบ่งทีนี้พอเราเริ่มต้นพวกอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายก็บอกแชร์ลูกโซ่แชร์ลูกโซ่ก็เลยสับสนตรอก็รออยู่3วันจนในที่สุดตัดสินใจได้ว่าเป็นช่อโกงประชาชน1นะเข้าแล้วแล้วมีข้อหาอื่นเติมเข้าไปอีกตกลงอันนี้ขวัญอยากเข้าใจกฎหมายด้วยค่ะอาจารย์คือตกลงช่อโกงไม่ว่าจะบวกกี่กรรมแล้วก็บวกเข้าไปกี่ปีก็แล้วแต่มันติดจริงสมมติว่าถ้าติดจริงแล้วไม่ได้ออกมาก่อนนะจะสูงสุดแค่20ปีถูกต้องนะคะครับถามอีกข้อหนึ่งทุจริตเนี่ยมันทำความทุจริตพนักงานธนาคารยักยอกเงินติดตัดสินศาลตัดสินจำคุก1,200ปีติดจริงก็20ปียังไม่รวมได้ออกมาก่อนจะด้วยประการใดๆก็แล้วแต่แต่ว่ามันมาตามนี้ทีนี้ขวัญขอเข้าใจอีกอันนึงเดี๋ยวขวัญไปประเด็นอื่นแล้วค่ะอาจารย์หาก็คือว่าถ้าสมมติว่าผิดตามกฎหมายแชร์ลูกโซ่ตกลงแชร์ลูกโซ่มันบวกกันไหมหรือว่าไม่บวกเป็นกรรมเดียวยาวทีเดียวมันอาจจะบวกได้ถ้ามันมีการโฆษณาหลายครั้งอ๋อโอเคลูกโซ่มันจะตรงนี้ก็เข้าสิงั้นก็เข้าสิแต่ผลประโยชน์ตอบแทนดูที่ผลประโยชน์ตอบแทนจะกี่กรรมก็ตามใจดูที่ผลประโยชน์แชร์ลูกโซ่ก็บอกกู้ยืมแล้วให้ผลตอบแทนเกินความเป็นจริง อันนี้ไม่ได้เกินความเป็นจริงไปขายคุณได้กำไรแต่มันคุณได้เพราะสินค้าคุณไม่ดีพอสินค้าคุณไม่เป็นที่รู้จักแล้วคุณบอกว่าจะช่วยแล้วคุณไม่ช่วยงั้นตอนนี้ก็คือทำความเข้าใจตามที่อาจารย์ประเมศบอกก็คือว่าดีไอคอนน่ะคือการช่อโกงประชาชนถูกไหมคะลักษณะพฤติการมาจากการหลอกลวงประชาชนอย่างที่อาจารย์อธิบายให้ฟังหลายรอบนะคะก็คือตามนั้นแล้วก็การช่อโกงประชาชนอย่าคิดว่าโทษจะต่ำเพราะว่าพอมันหลายๆกรรมอ่ะมารวมกันมันก็สูงแต่ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยตัดสินสูงที่สุดมันก็จะอยู่แค่20ปีส่วนติดจริงเท่าไหร่อีกเรื่องนึงนะคะอีกขยักนึงครับทีนี้อาจารย์พอเมื่อสักครู่นี้อาจารย์จั่วหัวมาแล้วนิดหน่อยคือเนื่องจากคดีนี้มันเป็นคดีใหญ่แล้วก็ได้รับความสนใจเพราะว่าจำนวนผู้เสียหายเยอะด้วยจำนวนบอสก็ไม่น้อยนะคะแล้วในบอสเขาจะเรียกตัวเองว่าบอสหรือไม่ก็แล้วแต่นะในทางสู้คดีแต่ว่ามันมีดาราเข้าไปด้วยใช่มั้ยคะคำถามคืออาจารย์อย่างสมมุตินะคะดารา 2-3 ท่านที่เข้าไปแล้วเนี่ยกับเทียบกับบอสคนอื่นๆเนี่ยในกลุ่มเนี้ยเวลาโดนน่ะโดนเหมือนกันมั้ยหรือเค้าตัดสินจากอะไรถ้าสมมติบอสที่แบบคือไม่ใช่ดาราเนาะมันก็จะอ้างว่าอะไรอ่ะจะอ้างว่าแบบตัวเองมาเป็นพรีเซนเตอร์ก็ไม่ได้แต่คนที่บอกในวิดีโอว่าตัวเองคือบอสแต่พอออกข่าวแล้วบอกว่าไม่ใช่เป็นแค่พรีเซนเตอร์เนี่ยคือมันอาจจะยังฟังขึ้นเพราะเค้าเป็นดาราป่ะเค้าก็อาจจะเป็นแค่พรีเซนเตอร์ก็ได้แล้วอาจจะเป็นบทพูดที่เค้าพูดเวลาแบบสร้างความเชื่อมั่นก็ได้เวลาตัดสินเค้าดูอะไรคะจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นการแบ่งหน้าที่กันทำผมเป็นคนผลิตคนนั้นแบ่งหน้าที่กันทำสร้างความเชื่อมั่นว่ามีการศึกษาวิจัยอีกคนนึงก็เชื่อมั่นว่าเป็นผู้เสริมความงามมีเป็นหมอมีสินค้าได้รับการรับประกันอีกคนนึงก็บอกว่าสื่อสารองค์กรพูดให้คนเชื่ออีกคนนึงก็บอกว่าเป็นฝ่ายขายเห็นไหมได้แล้วล้านหลอดเขาแบ่งหน้าที่กันทำ
เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นนี่ไงในคำพิพากษาฎีกามีอยู่103301เนี่ยซึ่ง131003031ปี57ก็ตัดสินแบบเนี้ยแบ่งหน้าที่กันทำคนหนึ่งไม่จำเป็นต้องเชื่อทุกคนแต่คนนี้จำผู้เสียหายที่2เชื่อจำเลยที่4ผู้เสียหายที่5เชื่อจำเลยที่1มันก็คือแบ่งหน้าที่กันทำในภาษากฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นโทษเท่ากันเพราะมันเป็นเรื่องของการสมคบคิดโดยแบ่งหน้าที่กันทำเหมือนเวลาข้อหาปล้นเนี่ยนะไปกัน4คนคนนึงยืนเฝ้าประตูอีก3คนเข้าไปลักทรัพย์ก็ไปตบเจ้าทรัพย์ไอ้คนที่อยู่หน้าประตูก็ผิดฐานลักทรัพย์ผิดฐานปล้นทรัพย์เช่นเดียวกันรับโทษเท่ากันอาจารย์งั้นอย่างนั้นแปลว่านะคะคือเวลาที่คดีจะตัดสินว่าใครต้องรับผิดอะไรมากน้อยแค่ไหนเนี่ยคือไม่ได้แปลว่าจะต้องดูรายชื่อที่จดทะเบียนเอาไว้ของบริษัทอย่างเดียวว่าคุณอยู่ในผู้บริหารหรือไม่ผู้บริหารใช่ไหมไม่ดูไม่ได้ดูแค่นี้ดูพฤติการจริงด้วยแล้วก็ไม่ได้ดูแค่ว่าในวิดีโอพูดว่าคุณคือใครแล้วคุณมาบอกว่าอ๋อมันเป็นบทพูดคือก็ไม่ได้ตัดสินแค่นี้คือดูทั้งหมดคือถ้าทั้งหมดร่วมกันทำให้คนมั่นใจแล้วก็เชื่อถือแล้วยอมมาซื้อสินค้าก็คือกลุ่มคนเหล่านี้โดนด้วยกันเท่ากันเลยเหรอคะตั้งเท่ากันแหละตั้งแต่เริ่มรีครูทเมนต์สวยเสยมาโฆษณาโอ้ยหรูหราตั้งแต่ยากจนข้นแค้นไม่มีจะกินบัตรนี้ขับเฟอร์รารี่ใส่สร้อยทองนาฬิกาเรือนเป็นล้านนั่นคือการสร้างให้ความเกิดความเชื่อถือคำถามอ่ะวันนี้ผมบอกนะตำรวจเขาต้องดูไอ้รถที่มาโชว์เนี่ยรถของคุณจริงหรือเปล่าถ้ารถคุณไม่ใช่รถจริงเอาแล้วโดนอีกแล้วนั่นคือความการหลอกลวงไงการแสดงข้อความอันเป็นเท็จให้คนหลงเชื่อเพื่อให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามานี่คือวิธีการเห็นไหมเหมือนกับก็ดูนะหลอกว่าไปทำงานจ่ายเงินมาเดี๋ยวไปทำงานที่เกาหลีแล้วไม่ได้ไปนั่นก็คือช่อโกงประชาชนเห็นไหมอาจารย์อย่างนี้ถ้าขวัญเทียบแบบขออนุญาตใช้ชื่อคนในข่าวนะคะบอสพอลเนี่ยจะโดนเท่ากับคุณกันหรือคุณแซมหรือคุณมินได้หรอได้ครับสมคบคิดกันตัวการแต่ว่าแต่ว่าลำดับงานมันดูชัดเจนว่าต่อโอเคคุณจะเรียกว่าเป็นซีอะไรก็แล้วแต่เรียกเป็นผอ.เรียกเป็นบอสอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าคือมันทำให้รู้สึกได้ว่าบอสพอลอันนี้ยังไม่พูดถึงตัวละครหลักๆที่อาจจะมีอีกนะแต่ณตอนนี้คือบอสพอลจะไม่ได้โดนมากกว่าคนอื่นหรอคะมันก็เต็มเพดานหมดอ่ะเต็มเท่ากันหมดคืออย่างยกตัวอย่างเนี่ยที่เราเรียกกันนักกฎหมายเขาจะเรียกกันเลือดสุพรรณมาด้วยกันไปด้วยกันติดคุกเท่ากันไปตีกับเขาเนี่ยนักเรียนไปตีกับเขาไอ้กลุ่มที่เข้าไปตีใช้มีดฟันเขาจนผู้เสียหายนิ้วขาดไอ้คนนึงอยู่ข้างนอกคอยล้อมไว้โทษก็เท่ากันในคดีแบบนี้ก็เหมือนกันเหรอคะอาจารย์เหมือนกันทฤษฎีการสมคบคิดนะร่วมกันกระทำความผิดมีเสมือนหนึ่งเป็นตัวการรับโทษเท่าตัวการยกเว้นว่าคุณจะพิสูจน์ได้ว่าคุณไม่ได้เป็นตัวการนะคุณแค่เป็นผู้สนับสนุนอาจจะรับโทษ2/3ของโทษเต็มใช่ไหมมันก็แล้วแต่ว่าเขาจะสู้คดียังไงแต่ว่าสู้ยังไงในฐานะที่ทำคดีมาตั้งแต่ปี2521จนถึงปัจจุบันเนี่ยไม่รอดขวัญถามแบบนี้นะคะขวัญไม่ได้ถามเพราะว่าให้ความสำคัญใครมากกว่าแต่เนื่องจากเป็นคนดังอย่างดารา 2-3 คนที่โดนไปด้วยเนี่ยคือถ้าสมมติเขาสู้คดีนะคะแล้วก็ทำให้เห็นว่าอ้าวคุณดูสิเนี่ยอันนี้คือเป็นการพูดตามสคริปต์อ่ะจะเรียกว่าผู้บริหารเรียกว่าบอสอะไรก็แล้วแต่คือมันเป็นการพูดตามสคริปต์เพื่อให้คนมั่นใจอ่ะแต่จริงๆก็แบบก็เป็นแค่พรีเซนเตอร์นั่นแหละไม่ได้เข้าไปช่วยวางแผนอะไรด้วยเลยก็พอมั่นใจก็เลยเชื่อตามสคริปต์แบบนี้คือถ้าสู้คดีไปทางนี้จะเบาลงไหมคะไม่เบาหรอกถามว่าจรรยาบรรณของผู้ประกาศข่าวหรือผู้ที่โฆษณามีไหมผู้ประกาศข่าวหรือผู้ทำโฆษณาเนี่ยต้องระวังเพราะถ้าโฆษณาเกินจริงจะผิดพรบคุ้มครองผู้บริโภคโฆษณาเกินความเป็นจริงเห็นไหมเราพูดถึงจริยธรรมวันนี้เราเห็นมันนักการเมืองโดนจริยธรรมกันเยอะและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพหรืออาชีพต่างๆเป็นเรื่องหลักเพราะงั้นเราจะปล่อยอะไรก็ได้เราจะโฆษณาเราไม่ได้ปากกระโถนจะพ่นอะไรออกมาก็ได้ไม่ใช่พ่นแล้วก็ต้องรับผิดชอบไงใช่ไหมแล้วบอกตามสคริปต์ผมถามอ่ะเมื่อวานสินค้าเพิ่งเปิดตัววันนี้ขายได้ล้านหลอดเชื่อเหรอจะไม่อาจารย์
แล้วถ้าสู้คดีถ้าสู้คดีว่าก็โดนหลอกเหมือนกันได้ไหมได้ไหมคะยากเพราะว่าแต่ละคนมีรายได้จากยอดขายขวัญเคยเป็นพรีเซนเตอร์ไหมแล้วได้รายได้จากยอดขายไหมไม่มีอะไรที่ว่าดีบุ๋มก็ใช้ผมก็คุยกับบุ๋มมานานดาอาจารย์หนูก็ได้มาก้อนหนึ่งแล้วก็จบแค่นั้นน่ะพรีเซนเตอร์ได้เป็นลิขสิทธิ์ของเขาทีเดียวหรือมันโดนประกอบลำได้รายปีก็จบนี่พรีเซนเตอร์เขาเป็นอย่างนั้นมันไม่มีพรีเซนเตอร์ที่ไหนได้จากส่วนแบ่งของการขายมันก็ผิดธรรมชาติแล้วจริงๆเนี่ยอย่างคุณกันนะเขาโฆษณาเห็นไหมอุ้ยห้องทำงานใหม่ดูสิมุมนี้เคยเห็นใช่ไหมเขาโฆษณาห้องทำงานหรูหราอลังการทุกคนอลังการหมดเห็นไหมเนี่ยคือจุดของมันนะว่ามันไม่ใช่คุณพูดความจริงหรือเปล่าการแสดงการชั่วโกงเริ่มต้นจากการแสดงข้อความอันเป็นเท็จเพื่อให้เขาทำอย่างใดอย่างหนึ่งได้ไปซึ่งทรัพย์สินเขาแม้จะแลกไปแล้วนะคะแต่ขวัญถามย้ำอีกครั้งคือมีโอกาสที่จะรอดจากข้อกล่าวหาในคดีนี้เนี่ยต้องสู้ยังไงหรืออธิบายมันยังไงคะสู้ยังไงเป้าหมายคือรอดนะคะเป้าหมายคือรอดนะยากเพราะถ้าคุณบอกว่าทำตลาดตรงคุณก็ผิดตามมาตรา19ใช่ไหมแล้วคุณมาขายเนี่ยคุณก็ไม่ได้รับอนุญาตขายตรงแม้จะเป็นพรีเซนเตอร์คุณก็ไม่ได้รับอนุญาตวันนี้สังคมเรามันเปลี่ยนระบบเทคโนโลยีเข้ามามีอิทธิพลสูงพอมีอิทธิพลสูงเนี่ยไม่ใช่เราจะทำอะไรก็ได้ใช่ไหมครับไอการขายออนไลน์กับตลาดตรงในคนละเรื่องนะเราเดี๋ยวบางคนบอกไปขายออนไลน์อย่างเนี้ยมันเหมือนกับแผงลอยอ่ะขายออนไลน์แต่ถ้าขายตรงเนี่ยเขาจะขายสินค้าเนี่ยส่วนใหญ่จะชนิดเดียวเขาไม่คนบางคนขายมันไม่เหมือนกันอ่ะออนไลน์ก็เกือบจะเหมือนกับตลาดตรงแต่เขาไม่ได้ขออนุญาตเขาประกอบอาชีพอิสระอันหนึ่งนะแต่ถ้าตลาดตรงเนี่ยเขาเปิดขออนุญาตก็มีแผนมีการโฆษณามีอะไรซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่กฎหมายต้องการคุ้มครองผู้บริโภคส่วนถ้าเราไปซื้อสินค้าจากขายออนไลน์ธรรมดาเนี่ยสคบ.อาจจะไม่คุ้มครองผู้บริโภคเท่าที่ควรคือเหมือนกับขวัญเปิดร้านค้าเนี่ยเป็นจดทะเบียนพาณิชย์ถูกต้องกับอีกคนเนี่ยเอารถเข็นมาขายตามห้องแถวเงี้ยเดินขายเห็นไหมมันก็ไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์อันนั้นเขาเรียกว่าขายออนไลน์ธรรมดาแต่ถ้าจะเป็นตลาดตรงเนี่ยต้องชัดเจนว่าผ่านสื่ออะไรซึ่งของไอคอนเนี่ยเขาบอกผ่านเว็บไซต์ของเขาคือมันผิดรูปไงเขาเอาตลาดตรงมาแล้วก็บิดมาเป็นขายตรงบิดขายตรงเสร็จใช้ทฤษฎีของแชร์ลูกโซ่รีครูทเมนต์คนเข้ามาเพื่อให้ซื้อมากๆ มันดูเหมือนจะเป็นตลาดตรงแต่มันไม่ใช่จะขายตรงมันก็ไม่เชิงจะแชร์ลูกโซ่ก็แชร์ลูกโซ่ก็ไม่ใช่เพราะว่าถ้าแชร์ลูกโซ่เขาต้องบอกนะเอาขวัญมาตรงได้มากับไอคอนนะลงมา 250,000 จะได้เดือนละใช่ใช่อย่างเงี้ยแชร์ลูกโซ่จะบอกว่านึกออกถ้าขวัญหาคนอื่นต่ออีกนะขวัญจะได้เพิ่มจาก 3,500 จาก 3,000 เป็น 3,500 ได้กินหัวคิวจากคนอื่นอีกเพราะว่าเราทำเรื่องข่าวแชร์ลูกโซ่กันมาเยอะนะคะอาจารย์ก็แล้วแต่ว่าจะชักชวนให้ไปลงทุนในสินค้าอะไรในทองในปุ๋ยก็เคยมีใช่ไหมอาจารย์ในคือมีสินค้าอยู่หลายอย่างแต่ว่าคือเชื่ออาจารย์มีเหมือนกันข้าวเนี่ยเอาข้าวมาวางสัก20กระสอบแล้วบอกเนี่ยจะขายราคาจะขึ้นจะลงทุนกับเราไหมเขาจะเขียนว่าลงทุนไหมเอามาลงทุนนี้นะไปขายข้าวเดี๋ยวจะได้กำไรเท่านี้เราจะให้เท่านี้เนี่ยอันเนี้ยมันจะต่างกับช่อโกงประชาชนนิดเดียวตรงนี้เองแต่มันก็โฆษณาเหมือนกันอาจารย์ทีเนี้ยในระดับอย่างเช่น18คนที่เข้าไปในครั้งนี้ใช่ไหมคะอาจจะมีบวกๆอีกเนาะไม่ว่าจะเป็นบวกแบบขึ้นถ้าเรียงลำดับคืออำนาจหน้าที่ต่างๆนะหรือเรียงแบบลงควันถามเรียงแบบลงเรียงแบบขึ้นมันน่าจะเข้าใจง่ายมากอยู่แล้วนะคะแต่เรียงแบบลงอ่ะอาจารย์คือแล้วลงมาถึงระดับไหนอะที่จะผิดเหมือนกันนะคะอาจารย์คือมันก็จะแบบคือมันจะเป็นสายลงมาใช่ไหมคือมันจะเป็นแผงไหนมันจะลงมาถึงแผงไหนคะถึงตัวแม่สายเพราะตัวนี้เป็นคนจัดการรับเงินตัวนี้เป็นคนจัดการรับ
สมมติอย่างนี้นะอ่ะมีอย่างเคยมีไปออกรายการหนึ่งอายุน้อยร้อยล้านนะไปออกของต่อยไต่พกนะอันนั้นไม่ใช่ต่อยเขาเชิญนะพวกนี้เขาซื้อเวลาขอออกหรือไม่ไปออกกับคุณวูดดี้พอค่ะนะไปออกกับวูดดี้เนี่ยสวยได้ไปออกกับวูดดี้เพราะก่อนเขาจะไปออกเลยนะของพรเนี่ยไม่รู้แต่ของวูดดี้เนี่ยผมรู้แล้วล่ะสวยเนี่ยเขาจะบอกลูกขายเขาที่เขาชักชวนมาเป็นทีมเขาเนี่ยนะเก็บคนละ10,000ให้ได้300,000แล้วไปซื้อเวลาคนซื้อเวลาก็ไปออกคุณวูดดี้ก็ถามเขาก็ไปโชว์ความเด่นของเขาแล้วโทรทัศน์เนี่ยเราจะพบว่ามันมีคนเข้าไปคอมเมนต์เขาก็จะเอาชื่อที่มันคอมเมนต์เนี่ยนะออกมาแล้วไปจัดสรรให้กับคนที่เสียคนละ10,000คนละ10,000เอาไปยิงแอดต่อเพื่อเรียกอันนั้นเข้ามาซื้อสินค้าหรือจะบอกว่าเนี่ยเป็นทีมงานของสวยนะของบอสสวยนะของสวยนะอยากจะสินค้าขายไหมอยากค้าขายมาคือทั้งหมดเนี่ยเขาต้องการรีครูทเมนต์คนเข้ามาไม่งั้นเขาจะมีสมาชิก 300,000-400,000 ได้ยังไงแชร์ลูกโซ่มันไม่ขนาดนี้แชร์ลูกโซ่คนที่เข้าไปเนี่ยส่วนใหญ่จะรู้ว่าคนนั้นได้รางวัลได้เงินเท่านั้นเหมือนแชร์ไม่ชันม้อยตอบแทนได้เท่านี้โอ้ยเอาด้วยมันจะดูที่ผลตอบแทนแล้วเข้าแต่เรื่องเนี้ยดูที่สินค้าแล้วเข้าโดยความเชื่อถือว่าถ้าเข้าไปแล้วจะรวยแบบนั้นเขาไม่ได้ให้ความรวยนะแต่เขาบอกมันจะรวยแบบนั้นนี่คือเขาแตกต่างนิดเดียวอาจารย์ถ้าสมมติขวัญลองแย้งดูนะคะแต่ว่าต่อให้เป็นแม่ขายอะแล้วเขาบอกว่าคือเขาเชื่อจริงๆอะว่ามันมีผลอะว่าจะทำให้ขายสินค้าได้ดีขึ้นอะมันจะสู้คดีได้ไหมคะคือเขาเชื่อจริงมันมีผลกับสินค้าน่ะมันไม่ใช่ว่าเขาจะเอาแต่แบบเครือข่ายเขานี่ในรายละเอียดนะแม่ขายพวกนี้จะขึ้นโชว์บอกแล้วไงจะขับรถสปอร์ตหรูซูเปอร์คาร์จอขึ้นโชว์บนเวทีและประกาศถึงความสำเร็จของตัวเองในขณะที่มีลูกขายแล้วเขาฉลาดเวลาเขาจัดงานอีเวนต์เก็บคนละ1,500สร้างบางคนบอกไปนั่งฟังเนี่ยโอ้อยากมากทุกคนน่ะนะอยากจะรวยอย่างนั้นอยากจะประสบความสำเร็จอย่างนั้นคือนี่คือเก่งผมบอกเขาเก่งเขามีจิตวิทยาในการโน้มน้าวคนเก่งมากเพราะเขาเคยทำกับบริษัทอื่นมาก่อนและเขารู้วิธีการใช่ไหมตรงเนี้ยแล้วจะบอกว่าแล้วเวลาไปอบรมนะเขาจะมีห้องนะที่บริษัทเขาเนี่ยคนระดับนี้ต้องอบรมห้องนี้จะไต่ระดับจากเลเวลนี้ขึ้นอีกเลเวลหนึ่งต้องไปห้องนี้คือมันเป็นการสร้างกระแสทั้งหมดเลยว่าเฮ้ยห้องนั้นนะคุณต้องเก่งขนาดนั้นคุณต้องลงทุนขนาดนั้นเขาถึงจะเข้าได้นี่ไงเห็นไหมอาจารย์ถ้าความไม่รู้นะว่ามันจะไปอยู่ในขั้นไหนของการสู้คดีนะคะแต่ว่าคือถ้าสมมติเขาการสู้คดีถ้ากำหนดสถานะของตัวเองอะต่อให้เป็นแม่ขายนะแต่ว่าแบบเล่นบทเหยื่อเล่นบทแบบโหเนี่ยเอามาก็ขายไม่ได้เล่นบทเหยื่อเหมือนกันอะได้ไหมต้องดูก่อนว่าพฤติกรรมเขาเนี่ยเขาเกี่ยวข้องอย่างไรสมมติว่าเขารับเงินมาแล้วตอนนี้เราจะมองไม่เห็นเลยไม่มีใครพูดถึงเลยว่าระหว่างแม่ขายส่งเงินให้กับบริษัทไม่มีใครเห็นนี่คือความฉลาดของเขาเขาสร้างเงื่อนไขการตัดตอนไว้ตั้งแต่ต้นแล้วแต่มันต้องมีวิธีการโอนเมื่อวันเสาร์ผมไปคุยกับกลุ่มสหกรณ์ที่มาจากสุรินทร์นะค่ะมีคนหนึ่งเขาชื่อกบเขาบอกเลยเอาให้ดูเลยอาจารย์เขาเล่าเรื่องให้ฟังว่าพฤติการเขาทำอย่างนี้อันที่หนึ่งนะอันที่สองนะเขาหยิบคลิปมาให้ดูหยิบไลน์มาให้ดูกลุ่มบอสเนี่ยสั่งการถอนเงินออกจากบัญชีให้หมดอันนี้ไอ้ไลน์ตัวนี้เป็นไลน์พิเศษคนที่ไม่ถึงจริงเข้าไม่ได้กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่แม่ขายใช้อยู่เห็นไหมจะเป็นสายเราจึงเห็นวันนี้ตัวบอสเอง6แล้วแม่สายอีกเท่าไหร่เนี่ยก็ยังมีแม่สายยังมีมากกว่านี้แต่แม่สายส่วนหนึ่งถอยไปนานแล้วเห็นไหมแล้วคนที่ถอยคนสมมติว่ามีคนเข้ามาทำแต่ว่าออกไปก่อนนี้โดนด้วยไหมคะอาจารย์
อาจจะไม่โดนหรอกครับเพราะว่าเขาที่ถามเนี่ยเขาบอกว่ามันผิดปกติเขาเลยเลิกเขาไม่รู้ไอ้พวกนี้แม่สายพวกนี้คือแม่สายที่ไม่รู้เมื่อรู้ก็ถอยแต่แม่สายที่รู้ก็เดินต่อน่าแต่ถ้ามีแบบคือไม่รู้เหมือนกันแล้วยังอยู่อ่ะอยู่พอดีตอนจับนะคะที่อยู่ในรู้หมดที่อยู่ในรู้หมดเพราะมันรู้แล้วนี่ใช่ไหมต้องบอกเดี๋ยวเขาจะเช็คเส้นเงินเช็คเรื่องภาษีที่เช็คเรื่องของอะไรงบการเงินบาลานซ์ชีตนะดูเข้าไปมันจะออกมาเองวันนี้เราอาจจะมองไม่เห็นแต่ได้เส้นเงินทั้งหมดมันก็ออกมาการเสียภาษีเป็นยังไงและที่ผมสนใจมากกว่าทุกเรื่องแต่ไม่ค่อยมีใครสนใจนะผมสนใจอยู่เรื่องเขาตั้งบริษัทอันสุดท้ายอยู่ในไอคอนกรุ๊ปเนี่ยคือบริษัทตรวจบัญชีใช่ไหมผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีพรก็เป็นประธานบริษัททุกบริษัทที่ตั้งมาพรเป็นประธานบริษัทหมดแต่บริษัทที่ตั้งสุดท้ายปี66ถ้าจำไม่ผิดนะเขาตั้งบริษัทตรวจสอบบัญชีใช่ไหมตรวจสอบบัญชีตัวเองเป็นบริษัทตรวจสอบบัญชีเพื่อเอาไปตรวจสอบบัญชีของตัวเองมันคืออะไรอ่ะใช่ไหมมันใช้วิธีการจะขั้นรุ่งเรืองสุดยอดแล้วก็ต้องปรับระบบเพื่อปกปิดนะโดยใช้ระบบการสอบบัญชีตรงนี้เพราะว่าปอนเนี่ยเขาไม่ได้คนโง่หรอกเขาฉลาดคิดเขาทำงานกับบริษัทฝรั่งมาก่อนเขาเคยอยู่กับคุณธเนศคุณธเนศเนี่ยเขาเซียนอยู่แล้วนะแต่เราจะไปบอกว่าคุณธเนศก็เป็นบู่เบื้องหลังไม่ใช่นะเราพูดอย่างนั้นไม่ได้แต่คุณเต้ก็บอกแล้วว่าเขาอยู่ด้วยกันก็โอเคเคยอยู่ด้วยกันก็น่าสนใจเพราะว่าน่าสนใจแต่คดีนี้มันลุกลามไปใหญ่โตนะลุกลามไปถึงการเมืองลุกลามไปถึงการทุจริตจะมีเทวดาจะมีกุมารทองอะไรเนี่ยเราไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวเพราะถ้ามีอันนั้นก็เป็นปราบปรามทุจริตว่ากันไปใช่ไหมเดี๋ยวก่อนอาจารย์ที่เราคุยกันมาเนี่ยนะคะมันจะมีเรื่องของการคนที่เป็นเหยื่อผู้เสียหายเนี่ยจะได้ชดต้องใช้คำว่าอะไรชดใช้เหรอคะชดใช้คืนเงินยังไงคะเอานี้ก่อนกลับไปถ้าขวัญจำได้จำคดียูฟันได้ไหมที่ท่านสุวิระทำอ่ะนะนั่นแหละก็คนตรงกลางเนี่ยเป็นทั้งเหยื่อเป็นทั้งอาชญากรเนี่ยตรงกลางนะบางส่วนจะเป็นอย่างนั้นคือบางส่วนที่เป็นอย่างนั้นเพราะรู้แล้วเลยไปทำต่อโอเคแต่ลูกค้าที่ไปแจ้งความกันวันนี้เนี่ยเขาไม่ได้ทำต่อไม่ได้ทำต่อหมายความว่าไม่ได้ไปชวนคนอื่นมาเป็นลูกขายเขาเพียงแต่นั้นเขาทำเห็นไหมอันนี้ไม่ใช่ลูกขายเขานะก็ไปคุยกับบอสสวยบอสสวยก็ดึงเองอันนี้เห็นไหมบอสสวยบอสแบบปอนยังนางปอนางสอนางสวยก็เอาไปทำเองอันนั้นเพราะฉะนั้นคนที่ไปร้องทุกวันนี้เขาเป็นเหยื่อจริงๆเหยื่อให้หลอกให้เข้าหลงเชื่อนะส่วนการทำคดีนี้อ้าวพูดในภาพรวมคดีนี้มันมีเวลา84วันนับแต่เมื่อวานนะ84 วันก็ประมาณ3เดือนมันก็ต้องฟ้องภายในตุลาพฤศจิกาธันวามกราต้องฟ้องประมาณต้นเดือนมกราทีนี้ถ้าผู้เสียหายเป็นพันเนี่ยจะทำยังไงคำถามในเวลานี้นะครับผมก็เลยบอกจริงๆแล้วเนี่ยนะเอาที่กลุ่มผู้เสียหายกลุ่มเดียวกันแล้วสามารถดำเนินคดีได้ทั้งหมดทั้ง 16-17 คนเนี่ยทำเป็นคดีแรกก่อนสรุปแค่นี้ก่อนส่วนที่เหลือเดี๋ยวแยกเป็นอีกคดีนึงแล้วเอาคดีแรกฟ้องซะก่อนพยานอาจจะสัก200คนฟ้องซะก่อนส่วนที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวรวบอีกทีนึงไปฟ้องภายหลังจากที่เอาคนกลุ่มนี้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางศาลนะครับมันก็จะเดินได้แล้วก็รออายัดไว้ประการที่สองคดีเนี่ยไม่อยากให้มันความมีคอนฟลิกต์อยากจะเรียนท่านผบตรชวนอัยการร่วมสอบสวนไหมเข้าเป็นที่ปรึกษาเราไม่ใช่ไม่มีหน้าสอบสวนคดีในราชอาณาจักรแต่ว่าณเวลานี้ประเทศลาวประเทศกัมพูชาก็มีไอคอนเหมือนกันดังนั้นการเป็นความผิดนอกราชอาณาจักรซึ่งเป็นอำนาจการสอบสวนของอัยการสูงสุดเพราะฉะนั้นถ้าไม่ให้คดีมีการสอบเพิ่มเชิญอัยการสำนักงานคดีอาญาหรือสำนักของท่านที่ดี
สนใจหรือจะเชิญร้อยตำรวจเอกอำนาจโชคชัยอธิบดีกรมอธิบดีสำนักงานสอบสวนของผมเนี่ยเข้าไปร่วมไหมช่วยกันดูว่าพยานพอไหมฟ้องได้ไหมไม่ใช่ส่งอัยการแล้วสอบเพิ่มอีกไม่เอานะต้องร่วมแล้ววันนี้ต้องร่วมมือผนึกกำลังทำคดีให้สมบูรณ์แล้วฟ้องพอฟ้องเสร็จแล้วเนี่ยนะไปนู่นเลยไปชวนท่านโกศลวัฒน์อธิบดีสคช.คุ้มครองสิทธิ์ช่วยประชาชนยื่นคำร้องขอชดรับชดเชยค่าเสียหายตามมาตรา44/1นะถ้าศาลตัดสินตามที่เราคิด44/1ก็ให้คนที่จะบังคับคดีต่อไปก็คืออธิบดีสำนักงานบังคับคดีของอัยการอัยการจะไปยึดทรัพย์สินมาให้ระบบมันอยู่ตรงนี้ไงทีนี้ถ้าเราไม่ไปกลางแดดนะไม่หาไม่ไปดวงออกตากแดดมากกันนะมาร่วมกันทำอยู่ในที่ร่มก็ได้มันก็สำเร็จได้ผมต้องบอกไงทีนี้อย่างนี้แหวนเราก็เข้าใจนะ DSI เนี่ยเขาก็ต้องรักษาภาพของเขาอย่างที่ผมบอกไงตลอก็ต้องรักษาภาพตัวเองแก้ปัญหาวิกฤตศรัทธาโดยใช้คดีนี้เป็นตัวตั้งต้องยอมรับเลยว่าท่านผบ.ตร.ทำอย่างนั้นใช่ไหม DSI ก็มาเข้ามาทั้งที่ไม่น่าจะใช่แต่เขาก็บอกว่าเขามีอำนาจในการสืบสวนยังไม่ใช่สอบสวนนะเขาสืบสวนคดีที่น่าจะเป็นแล้วเขาก็ตรวจให้ผมว่า DSI ก็มาร่วมกับตำรวจชวนในการไปร่วมกันชวนปปง.เข้ามาที่ไม่ได้ส่งปปง.เพราะอะไรรู้ไหมเพราะตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นคดีอะไรพอรู้ว่าเป็นคดีช่อโกงประชาชนซึ่งเป็นความผิดมูลฐานที่ปปง.เข้าได้เห็นไหมครับมันถึงเริ่มเข้ามาผมบอกเนี่ยคือลักษณะคดีนี้นะผมเชื่อว่าประชาชนเนี่ยจะได้เงินคืนแต่มากหรือน้อยนี่ไม่ทราบอาจารย์ที่อาจารย์บอกจะได้เงินคืนขวัญถามเสียบเข้าไปเพิ่มเติมคืออาจารย์เวลาเขาจะให้เงินคืนกับผู้เสียหายเขาแบ่งว่าใครก่อนใครหลังใครได้กี่เปอร์เซ็นต์ได้มากได้น้อยจากที่ยึดทรัพย์มาได้ยังไงคือไม่หรอกเฉลี่ยถ้าทั้งหมดเป็นคดีหมดแล้วก็เฉลี่ยซึ่งตอนนี้เขาก็ทำอย่างนี้ปปง.ก็ทำอย่างนี้ก็เฉลี่ยไปตามส่วนไม่ใช่ใครยื่นก่อนได้ก่อนไม่ใช่เพราะมันถูกหลอกทุกคนน่ะวิธีปฏิบัติไม่ใช่ว่าใครเสียหายมากกว่าจะได้เปอร์เซ็นต์ในการคืนมากกว่าถ้าเสียหายมากกว่าจะเปอร์เซ็นต์มากกว่าสมมติว่าความเสียหาย10,000,000,000ยึดทรัพย์มาได้1,000,000,000ก็ทุกคนก็คงจะได้คนละ 10% อ๋อเดี๋ยวก่อนขวัญต้องถามใหม่เอาใหม่คือเวลายึดทรัพย์มาแล้วก็ชดใช้คืนให้กับผู้เสียหายเนี่ยคือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ถูกไหมคะไม่ได้คิดเป็นตัวเงินคือเปอร์เซ็นต์เท่ากันไม่ใช่ใช่ไม่ใช่หรอเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เท่ากันเหมือนแชร์แม่ชะม้อยอ่ะเปอร์เซ็นต์เท่ากันก็ได้ตามเปอร์เซ็นต์แต่ได้ไม่เต็ม 100% ไงอาจจะได้คนละ10% อืมแต่เปอร์เซ็นต์อ่ะเปอร์เซ็นต์เท่ากันเปอร์เซ็นต์เท่ากันแต่มันออกมาเป็นตัวเงินดิบอ่ะมันจะไม่เท่ากันเพราะมันเสียหายไม่เท่ากันใช่ไหมแต่การใช้ให้เป็นเปอร์เซ็นต์น่ะก็คือต่อการเสียหายที่เกิดขึ้นของแต่ละคนทุกคนตามเท่าเทียมกันอาจารย์แล้วเปอร์เซ็นต์ครับอาจารย์ค่ะแล้วที่มีการโยกย้ายทรัพย์สินหนีอ่ะต้องทำยังไงอะคะยากไหมก็ต้องยากไอ้ยากแต่มันยากแต่ต้องวางใจปปง.เขาตรวจได้หมดเขาตรวจได้หมดจริงๆแต่ว่าจะได้คืนเท่าไหร่คือเหนื่อยไหมทำของทนายบอกให้ออกเป็นเงินสดถ้าออกเป็นเงินสดตามยากแต่ถ้าออกเป็นเงินในบัญชีมันตามได้แต่ถึงเงินสดในบางเรื่องผมเห็นว่าเขาตามได้อย่างบางคนไม่ควรคือถ้ามันเป็นวงสาคานาญาติแล้วอยู่หลังจากนี้มันมากขึ้นมาผิดปกติเขาอาจจะถามว่ามันมาจากไหนอย่าคิดว่าเก่งแล้วจะหลบได้ทุกอย่างหลบได้แต่ไม่หมดหรอกครับไม่หมดบางอันมันพิสูจน์ได้จริงๆที่ทำคดีมาเนี่ยเหมือนกับคดีทุจริตนะจ่ายเงินหัวคิวกันไปจ่ายเงินไปไม่ได้จ่ายเป็นเงินเช็คนะจ่ายเงินสดเราก็ตามได้เขาดูอาจารย์แล้วนั้นแล้วที่ไปเป็นอะไรนะคะคริปโตเงินดิจิตอลอะไรแบบเนี้ยมันยากไหมต่อการทำงานจริงๆอ่ะเพื่อตามกลับมาให้ผู้เสียหายค่ะมันไม่ทันแล้วถ้าคริปโตไปไม่ทันเพราะคริปโตมันเปลี่ยนมือได้ง่าย
เทรดกันในตลาดคริปโตได้ง่ายแล้วไอ้ตรงนี้เราอาจจะไม่รู้ว่ามีใครเป็นผู้รองรับเงินก้อนนี้อยู่บ้างใช่ไหมซึ่งการซื้อขายตามปกติเราก็อาจจะพิสูจน์ยากใช่ไหมอาจารย์เท่าที่ประสบการณ์อาจารย์นะคะอาจารย์จะผ่านมาทุกยุคเนาะในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรียกว่าเป็นแชร์ลูกโซ่หรือว่าจะเป็นช่อโกงหรืออะไรก็แล้วแต่นะสักใกล้ๆเคียงกันร่มมันคลุมอยู่กั้มๆกึ่งๆเนี่ยอาจารย์เห็นพัฒนาการของมันยังไงคะในวิธีการของคนที่เขาทำมาเนาะเนี่ยก็คือแทนที่จะใช้ตัวใดตัวหนึ่งเป็นการเฉพาะเขาไม่ใช้เขาหลบมาทางนี้ผสมหลบมาทางนี้ผสมเป็นมิกซ์เป็นมิกเข้าไปทุกอย่างนะครับไฮบริดจนบางทีอ่ะคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องก็งงคืออาชญากรเนี่ยเขามีความเฉลียวฉลาดถ้ามุมนี้ไปจะจับอย่างนี้ก็มามุมนี้มามุมนี้ไปได้เดี๋ยวไปมุมนี้ซ่อนตรงนั้นซ่อนนี้แล้วอันนี้ที่เราเห็นชัดคือเขาพยายามตัดตอนให้เห็นแล้วก็แสดงออกมาชัดแล้วพอก็แสดงออกมาชัดเขาไม่รู้เรื่องเป็นเรื่องของแม่ขายแล้วหาเส้นทางเงินของแม่ข่ายเป็นเงินเป็นสายขึ้นไปยังหาไม่เจอนะยังไม่ปรากฏเป็นข่าวอันนี้ต้องถามคนที่เป็นข่าวซึ่งรอดได้ไหมคะอาจารย์ถ้าบอกว่าแบบเอ้ยโหก็ไม่รู้เรื่องไอ้ที่เราทำจากส่วนกลางอ่ะที่เราคิดแผนกันมามันไม่ใช่อย่างที่เขาไปพูดว่าอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์นี่นะมันอยู่ที่ศิลปะของการสอบสวนและศิลปะของการว่าความทำยังไงให้ศาลเชื่ออย่างที่เราเชื่อเราก็ไปเข้าใจผิดกันหมดทุกอย่างต้องมีพยานหลักฐานชัดไม่ใช่พยานหลักฐานน่ะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถอธิบายไอ้ possibility ความเป็นไปได้ใช่ไหมเนี่ยอธิบายความเป็นไปได้เราดูเอาดูยกตัวอย่างเรื่องของเรื่องของแอมไซยาไนเราไม่ได้ชันสูตรพิสูจน์ตั้ง12-13ศพก็เผาหมดแล้วแต่ถามทำไมเวลาเขาฟ้องรวมไปเขาฟ้องว่า1เพราะคนตายรู้จักกับแอม2ก่อนตายในกินของแอม3ตายในขณะที่จากแอมไม่นานมันไม่มีพยานอย่างอื่นเลยนะมีแต่พฤติการถ้าศาลเชื่อลักษณะอย่างนี้ซึ่งกฎหมายก็เขียนไว้ถ้าพฤติการของผู้กระทำนะซ้ำพอจะพิสูจน์ความผิดได้ศาลก็รับฟังลงโทษได้คือทุกคนต้องไปเข้าใจหลักฐาน 100%มันไม่มีที่ไหนหลักฐาน 100% หรอกมันมีหลักฐานที่ซ้ำๆๆๆๆวันนี้ผู้ใครพูดคนนั้นตายแล้วตัวดำมือดำเหมือนกับชันสูตรพิสูจน์ที่ตายแล้วตัวมันก็เนี่ยคือผมบอกว่าเราเข้าใจกฎหมายผิดกันไปหมดเลยอยู่นะอย่างวันนี้มีคำถามอ่ะยกตัวอย่างเลยที่เข้าใจผิดเลยทำไมไม่ออกหมายเรียกออกมาจับทำไมเขาไม่ได้บอกนะครับว่าจะต้องออกหมายเรียกก่อนแล้วออกหมายจับการที่ให้ใครมาพบเจ้าพนักงานเนี่ยวิธีพิจารณาความอาญามาตรา52ให้ออกหมายเรียกให้มาพบหรือถ้าเป็นในตำรวจชั้นผู้ใหญ่ก็ไปตามมาก็ได้1 นะครับทีนี้ถ้าจะจับเมื่อผู้ต้องหาปรากฏตัวต่อหน้าพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนจะแจ้งข้อกล่าวหาจะแจ้งข้อหาแล้วควบคุมตัวไปให้ศาลเพื่อขอขังก็ได้หรือถ้าจะออกหมายจับก็ดูหน่อยว่าต้องโทษควรจะเกิน3ปีนะไม่ใช่โทษปรับเฉยๆไปจับนี่เขาคุ้มครองสิทธิ์แต่ไม่ได้หมายความว่าโทษประหารชีวิตเนี่ยต้องออกหมายจับทุกเรื่องยกตัวอย่างนักการเมืองรัฐมนตรีย้อนกลับไปตั้งแต่คุณไม่พูดถึงชื่อแล้วกันสมัยที่90ประสบจำได้ไหมก่อนยึดอำนาจ90ประสบ DSI เขาก็เรียกรัฐมนตรีนายกไปพบแจ้งข้อกล่าวหานั่นก็เหมือนกับการจับถึงไม่ต้องควบคุมเราเข้าใจผิดว่าจับต้องขังต้องเลิกเถอะการจับแปลว่าการอยู่ในการควบคุมของรัฐคุณจะไปไหนคุณต้องอยู่ในการดูแลของรัฐคุณอาจไม่ถูกคุมขังเพราะคุณได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวแต่คุณนั่งออกนอกประเทศคือจำกัดเสรีภาพนะเมื่อรัฐต้องการจะเอามาฟ้องคุณต้องมาเพราะฉะนั้นวันนี้บอกตรงๆนะกฎหมายเราก็สับสนกับกฎหมายอ่านแต่ตัวหนังสืออย่างเดียวเลย4ถังเช่าทุกอย่างคิดมุมเดียวแต่ถ้าคิดทั้งระบบเราจะเห็นว่าจริงๆกฎหมายเนี่ยเป็นธรรมพอสมควรตอนนั้นแหละครับไม่มีอะไรอาจารย์ขวัญถามในสิ่งที่อาจารย์ตอบขวัญไปแล้วถ้าเราเจอการวางพูดง่ายๆนะคะถ้าเจอแบบ
วาทศิลป์ในการอธิบายดีๆอ่ะหลุดไหมมันต้องมีพยานอื่นประกอบแต่พยานที่ประกอบวันนี้ผมบอกว่ามันเป็นในฐานะครูสอนกฎหมายแล้วบอกพยานประกอบมันไม่มีแล้วมันเป็นพยานสาธารณะหมดแล้วคนเป็นผู้ต้องหาเนี่ยนะเคล็ดลับบอกให้เลยนิ่งเงียบไม่พูดแต่วันนี้ผู้ต้องหาของเราพูดชี้แจงเข้าเนื้อทุกคนพอพูดทีถูกขุดทีพูดทีถูกขุดทีผู้ต้องหาเนี่ยควรจะตอบเฉพาะพนักงานสอบสวนไม่ต้องไปตอบสื่อผมบอกให้เลยไปตอบพนักงานสอบสวนเขียนให้ชัดอธิบายให้ชัดไม่ต้องมาอธิบายต่อสังคมหรอกเรากำลังทำให้เป็นศาลประชาชนก็ไปทุกวันแล้วไงสังคมพิพากษาเสร็จแล้วเห็นไหมแต่ถ้าเขาเงียบเขาไม่พูดเลยพรีเซนเตอร์เดอะบอสผมไม่พูดเดี๋ยวผมจะแถลงต่อศาลหรือผมจะให้การเป็นลักษณ์อักษรพอพูดกับสื่อเนี่ยมันจะเสียอย่างใช่ไหมพอพูดปั๊บสื่อขยายก็เหมือนกับพูดกับจอมขวัญอะถามซ้ำถามซากอย่างเงี้ยจนในที่สุดมันหลุดพวกเนี่ยไม่รู้จักศึกษาเป็นผมไม่พูดหรอกผมเป็นกันผมก็ไม่พูดแซมผมก็ไม่พูดอยู่เฉยๆดีกว่าผมจะให้การต่อพนักงานสวนและจะให้การต่อศาลขอสู้คดีนะครับแล้วแต่คุณจะคิดแค่นี้พอแล้วพอพูดมาคำหนึ่งไอ้นั่นก็ไปขุดนะอีซอขยี้ข่าวก็ดึงออกมาเดี๋ยวก็อินฟลูเอนเซอร์ก็ดึงออกมาหยิบออกมาพอหยิบมามากๆเนี่ยมันไปไม่เป็นแล้วไงพอไปไม่เป็นมันก็เกิดอารมณ์เพราะสติขาดมันสติขาดจะสู้คดีไม่ถูกแล้วพอจะมาใช้ในชั้นศาลเราถึงพูดไงคำให้การของคุณนะคุณถูกจับแล้วคุณจะให้การปฏิรับสารภาพหรือปฏิเสธก็ได้แต่คำให้การของคุณใช้ยันในชั้นศาลนั่นเวลาเจ้าพนักงานเขาพูดกับผู้ต้องหาแต่วันนี้ผู้ต้องหาพูดกับสื่อสาธารณะผมเมื่อก่อนผมออกรายการมายุ่งผมบอกว่าวันนี้นะมีพยานอีกชนิดหนึ่งพยานสาธารณะปรากฏเป็นข่าวหมดเลยเป็นข่าวหมดเลยไปตอบคำถามในศาลเดี๋ยวอัยการก็เดี๋ยวอัยการซักเนี่ยก็คุณพูดอย่างนี้ใช่ไหมมันจะตอบยังไงอ่ะเห็นไหมเนี่ยคือมันเขาปิดประตูตัวเองอะนะมันร้องห่มร้องไห้ออกหน้าจอตอนฉัดตอนกลางวันพอตอนเย็นไปชื่นบานคุณจบหมดเลยนักจิตวิทยาเขาบอกนี่แสดงละครพอดาราผู้หญิงคนหนึ่งก็ร้องห่มร้องไห้มีคนมาเรียกผมไม่เชื่อเพราะคุณเป็นดาราคุณร้องไห้เก่งเห็นไหมมันทู่อยู่เฉยๆนะอยู่เฉยๆทีนี้พอถามว่าสุดท้ายเนี่ยผมเกรงว่ามันจะกลับไปอยู่ที่เรื่องของภาษีนาฬิกานี่2ล้านนาฬิกานี่20ล้าน23เรือนทีนี้ล่ะหนักกว่าลุงป้อมอีกค่ะอาจารย์